ามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจังหวัดสตูลจึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีกับการทำงานเดินหน้าเปิดมิติใหม่นำธรณีวิทยาให้เกิดประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้นโดยได้นำแนวทางอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกมาปรับใช้กับประเทศไทยในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านแหล่งธรณีวิทยาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่ตรงตามเกณฑ์การประเมินของอุทยานธรณีโลกซึ่งมีประเทศที่ได้รับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกกับยูเนสโกแล้วถึง133แหล่งใน35ประเทศทั่วโลกโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามจากการทำงานมาอย่างยาวนานโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่จึงทำให้ในปีพุทธศักราช2559จังหวัดสตูลได้จัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นและเดินทางเข้าสู่อุทยานธรณีระดับประเทศจนได้เสนอเป็นอุทยานธรณีโลกแก่ยูเนสโกโดยขณะนี้อุทยานธรณีสตูลได้ประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในกลางปีนี้แต่ความสำเร็จเหล่านี้จะไม่ใช่เป็นโครงการที่เขียนเฉพาะในหน้ากระดาษแต่เพียงเท่านั้นแต่อุทยานธรณีสตูลเกิดจากความต้องการโดยตัวชุมชนเองสะท้อนไปสู่แนวทางการทำงานของภาครัฐทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวชุมชนโดยตรงและเป็นโครงการที่ดึงคอนเซปต์ของการบริหารจัดการพื้นที่ตามแบบของยูเนสโกมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตผู้คนได้อย่างยั่งยืนพออุทยานธรณีเข้ามานะครับชาวบ้านมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้โดยผ่านในเรื่องของจีโอพาร์คนะครับและก็เป็นกิจกรรมหนึ่งให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของทะเลดึกดำบรรพ์ว่าเรามีอะไรดีขึ้นนะครับและสร้างโอกาสให้คนชุมชนทางชุมชนบ่อจิลูกร่วมกับอุทยานธรณีสตูลนะครับและก็ร่วมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปกาและก็วิทยาลัยชุมชนเนี่ยพยายามที่จะผลิตขึ้นมาในเรื่องของนักสื่อความหมายให้เรียนรู้ในเรื่องของอุทยานธรณีเพื่อสื่อไปให้นักท่องเที่ยวที่มานะครับได้รู้จักเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีครับเราก็พยายามที่จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะออกสู่ชุมชนมากขึ้นเรื่องของการนำความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ได้พัฒนาตนเองแล้วไปส่งต่อให้กับนะคะชุมชนรุ่นน้องนะคะโดยการนำรุ่นน้องเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานเพิ่มเติมมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็หันไปพัฒนาชุมชนของตัวเองเพื่อที่จะให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะฟอสซิลอะทำได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเกิดอะไรขึ้นหลังฟอสซิลบ่งบอกถึงลักษณะภูมิประเทศนะครับว่าเมื่อก่อนสตูลแห่งนี้เป็นอะไรกันแน่แล้วก็เป็นมาอย่างไรสตูลเนี่ยครับกว่าจะเป็นตรงนี้แผ่นดินที่ให้เราอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แห่งนี้ครับมันพัฒนามาอย่างยาวนานจริงๆกว่าจะเป็นที่ให้เราอยู่อาศัยให้เราได้ใช้ทรัพยากรในสตูลครับได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับผมก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนสตูลครับเรื่องของสตูลจีโอพาร์คเนี่ยเป็นถ้าพูดถึงประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับที่ผมได้รู้เรื่องราวข้อมูลมาจากนักธรณีวิทยาที่เข้ามาสำรวจเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจระดับโลกที่เรามีสิ่งที่ดีๆอย่างนี้มันคือความภาคภูมิใจแล้วก็ผมได้หาข้อมูลที่ได้จากนักธรณีวิทยาหลายๆท่านที่เข้ามาก็ได้เขียนเป็นบทเพลงสื่อให้กับน้องๆเยาวชนต่างๆที่เขามาเรียนรู้อย่างน้อยมันเป็นการจุดชนวนมันไม่ได้รู้หมดจากเพลงของผมหรอกครับเหมือนกับเราจุดชนวนไฟความอยากรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาที่เขาอยากเรียนรู้เพราะว่าเพลงเนี่ยมันได้ทุกวัยแล้วทุกคนชอบฟังเพลงเราก็เลยใช้เพลงเป็นสื่อในการสื่อความหมายตรงนี้ด้วยครับการอนุรักษ์ของผมสามารถชาวบ้านกินได้การกินได้คือชาวบ้านสามารถได้ประโยชน์แต่ทรัพยากรยังอยู่และก็ยังยั่งยืนครับอุทยานธรณีสตูลกับอุทยานเปกาเราจัดให้มีการท่องเที่ยวในปราสาทหินปัญยอดโดย5ชุมชนในอ่าวปากปลาหลังจากนั้นก็ทางกรมทรัพย์ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาซึ่งพื้นที่ที่เที่ยวเป็นพื้นที่แบบคลาสทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีความรู้ด้านทะเลแล้วก็ยังมีความรู้ด้านธรณีวิทยาอยู่
พอจิโอปาร์คเข้ามาค่ะเราก็มีโอกาสที่จะแบบทำงานทั้งได้มีลวดลายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ผสมเทคนิคก็คือเดิมทีเนี่ยเราจะทำตัวมัดย้อมนะคะสีธรรมชาติแต่วันนึงเนี่ยพอมีตัวนี้เข้ามาเราก็ทำในเรื่องของใช้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากสีดินมาผสมกับผ้าบาเต๊ะโบราณทีนี้ก็มาทำลายแล้วก็ใช้สีธรรมชาติพอทำปุ๊บเนี่ยก็คือได้รับความสนใจจากลูกค้าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มมีความหวังว่าเราจะมีงานมากขึ้นนะคะทีนี้ก็คืองานตอนนี้ค่ะถ้าเทียบพวกรายได้แล้วอะค่ะคือเป็นกราฟที่วิ่งขึ้นนะคะยังไม่ลงเลยตั้งแต่เริ่มมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากด้วยเพราะว่าตอนนี้นอกจากว่าชาวบ้านในพื้นที่นี่ให้ความสนใจมากขึ้นก็คือจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยค่ะแนวทางนี้จะสำเร็จไปไม่ได้หากทุกฝ่ายไม่หันมาเดินในเส้นทางเดียวกันจับมือไปพร้อมๆกันถึงแม้ว่าผลเกณฑ์การประเมินอุทยานธรณีโลกในปีนี้จะเป็นเช่นไรไม่สำคัญเท่ากับความสำเร็จที่ทำให้เกิดประโยชน์ตกอยู่กับคนในพื้นที่ชาวบ้านชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของการเข้าถึงการเติบโตบนฐานทรัพยากรชุมชนและธรรมชาติแห่งความยั่งยืนที่จะคงอยู่ตลอดไปได้ในอนาคต